แม่เต้นแอโรบิกทุกวันแต่แม่รู้สึกยกไม่สุดตอนแรกมันปวดหมอก็บอกว่าเนี่ยการผ่าตัดเป็นแผลเล็กๆเองส่องกล้องนะไม่น่ากลัวอะไรเลยผ่าวันพุธกลับบ้านวันเสาร์ก็รู้สึกว่าเราตัดสินใจถูกการปวดทุกอย่างมันหายไปแต่ตอนนี้ค่ะเรามีความสุขแฮปปี้แล้วเราก็ฟื้นตัวดีได้ใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติคุณสุภาพเชื้อประเสริฐอายุ60ปีอาชีพก็ธุรกิจส่วนตัวค่ะแม่เต้นแอโรบิกทุกวันแต่แม่รู้สึกยกไม่สุดตอนแรกมันปวดมันโดนเหมือนโดนกระแทกหัวไหล่ก็เลยฝืนมาตลอดเพราะฉะนั้นมันถึงจุดฉีกขาดพอมากายภาพเป็นเวลาเดือนกว่าๆแล้วก็มากินยาแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อพอ3เดือนเสร็จปุ๊บเอ๊ะมันไม่หายแน่พอสุดท้ายเราก็เลยลองมาคุยกับหมอดูเพราะอาการปวดมันไม่ทุเลาคุณหมอก็ให้ความรู้หรือว่ารายละเอียดกระจ่างมากเลยก่อนผ่าตัดแต่เราก็ยังไม่ได้ตัดความกลัวไปหรอกเพราะเราก็คิดว่าเอ๊ะทำไมถ้าเราตัดแล้วแขนเรากว่าจะยกได้แล้วมันเป็นด้านซ้ายที่เราถนัดด้วยก็มีความกังวลใจคือแน่นอนไม่หลับเลยว่าเราจะดีขึ้นไหมเราจะต้องสะพายอันนี้ถึง3เดือนคุณหมอบอกก่อนไม่แฮปปี้กับการที่จะต้องไม่คล่องตัวบวกกับชีวิตเราว่าเรารู้สึกว่าเราปวดพอกินยาหายแต่พอหมดยาเราไม่หายก็เลยหมอก็บอกว่าเนี่ยการผ่าตัดเป็นแผลเล็กๆเองส่องกล้องนะไม่น่ากลัวอะไรเลยพอสุดท้ายตัดสินใจเพราะความเจ็บปวดเพราะว่าหมออธิบายได้ละเอียดมากว่าหลังจากผ่าตัดแล้วไม่ได้ว่าจะยกไม่ได้หรืออะไรแต่เราใส่อันนี้ประคองไว้เอาออกบ้างเอาเข้าบ้างได้ไม่ได้ตลอดเวลาตัดสินใจผ่าตัดวันที่1พอวันที่2ก็ปวดอยู่1วันพอวันที่3ไม่ปวดแล้วแต่ว่าง่วงนอนตลอดพอวันที่4เราก็เริ่มดีขึ้นลุกขึ้นทานอาหารได้อะไรเรียบร้อยผ่าวันพุธกลับบ้านวันเสาร์ก็รู้สึกว่าเราตัดสินใจถูกการปวดทุกอย่างมันหายไปเรามีความสุขแฮปปี้แล้วเราก็ฟื้นตัวดีได้ไม่ได้ต้องใส่อันนี้ตลอดอยู่บ้านเราก็ถอดออกสามารถทำแบบข้าวได้ใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติไม่ได้นอนสมไม่ได้ผมก็เอื้อมที่จะก้าวเองได้แต่งหน้าเองได้คุณหมอรัฐภูมิรู้สึกประทับใจในการเป็นกันเองแกจะพูดและอธิบายแล้วก็โน้มติดใจเราแล้วก็เหมือนว่ามนุษยสัมพันธ์กันดีอะค่ะมันจูงใจให้เรารู้สึกว่าเชื่อมั่นในตัวแกและอย่างหนึ่งคำพูดมีหลักการแล้วอธิบายได้ชัดเจนเป็นคำพูดว่าหลังการผ่าตัดก็จะอยู่เคียงข้างเราตลอดนะอยู่ในห้องผ่าตัดก็จะอยู่กับเรานะอะไรอย่างเงี้ยฟื้นขึ้นมาต้องเจอแกนะนี่แหละสิ่งที่เราภูมิใจแล้วก็กล้าตัดสินใจอยู่กับแกจริงๆแล้วหลังการผ่าตัดก็ไม่ได้คิดว่าจะเจอแกได้รวดเร็วนะแต่แกก็มาตามคำนัดหมายจริงๆแล้วก็แผลก็ไม่ได้ใหญ่ตามที่แกบอกไว้ด้วยก็ตรงตามนั้นเลยตอนนี้ได้เกิดความเชื่อถือว่าถ้ามีเพื่อนๆที่เป็นเหมือนเราเนี่ยอย่าไปคิดว่าไหล่ติดอย่างเดียวอาจจะเป็นอย่างอื่นควรมารักษาหรือมาปรึกษาได้อยากให้มา MRI หรือเอ็กซเรย์ดูก่อนเพื่อหาข้อมูลที่แท้จริงเพราะว่าหลังการผ่าตัดใช้เวลาไม่มากเลยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดคุณหมอน่ารักโรงพยาบาลน่าอยู่ Vegeni Victory for Life ถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆจากโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างและกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะ